ภาพวงจรปิดเหตุการณ์ทหารตำรวจพยายามเข้าห้ามปรามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทะเลาะภายในศูนย์การค้าเอเชียพีคถนนศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายจากนั้นพลทหารพลนิกรยศมานทหารสังกัดป.13003กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ในชุดทหารได้เข้าระงับเหตุแต่กลับถูกวัยรุ่นคนหนึ่งใช้ขวดเบียร์ที่ทุบเป็นปากฉลามจ้วงแทงเข้าที่ใบหน้าและลำคอจนเป็นแผลชะกันเพื่อนทหารได้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองคายแต่ว่าพลทหารพลนิกรเสียเลือดมากจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในเวลาต่อมาค่ะคือนายนพดลสิริอายุ25ปีซึ่งช่วงแรกไม่ยอมรับจนสุดท้ายเห็นคลิปของตัวเองถึงกับร่ำให้ยอมรับสารภาพว่าเป็นตัวเองจริงซึ่งเมามากจำไม่ได้ว่าได้ลงมือทำร้ายใครหรือไม่แค่อยากช่วยเพื่อนไม่ให้ถูกทำร้ายจึงไปเอาขวดเบียร์มาทุบเป็นปากฉลามหวังจะเอาไว้ปกป้องเพื่อนและป้องกันตัวเองค่ะ